หลักสำคัญของ rule of law คือบุคคลปัจเจกบุคคลในนั้นเป็น rule of law ต้องอยู่พื้นฐานของ individualคุณคิดว่าสังคมไทยเนี่ยมีเซนส์ของอินดิวิดวลแบบนั้นเหรอถ้าไม่มีอินดิวิดวลกลับไปอินดิวิดวลที่อยู่ภายใต้สตรัคเจอร์ของออร์แกนิกคือมีชั้นมันต่างกับอีโคซิติเซนแล้วนะว่าแต่มุมของไทยเนี่ยเรามีรูออฟลอแต่เราไม่เคยมีฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นฐานของรูออฟลอในแบบตะวันตกแล้วมันจะอยู่ได้ไงล่ะก็มันอยู่แล้วอะคำตอบก็คือมันต้องอยู่โดยที่สิ่งที่เราเชื่อเป็น rule of law ในประเทศนี้มันไม่เหมือนกับ rule of law ที่อยู่บนฐานของ individual แบบตะวันตกนี่เป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะทางนี้ปุ๊บแปลว่าอะไรโอกาสที่คนจะมีสิทธิ์ไม่เท่ากันเนี่ยมาแล้วทั้งที่สิทธิ์ไม่เท่ากันเนี่ยมันคำว่า rights เนี่ย it doesn't make sense rights for people who are not equal สิทธิเนี่ยเป็นเรื่องของ equal individual based on นั้นเพราะเมืองไทยมันใช้ rights แปลว่าสิทธิการใช้คำว่าสิทธิรากของสิทธิมาจากสันสกฤตเนี่ยแปลว่าอำนาจแปลว่าอำนาจซึ่งสามารถดีได้มีได้มากลดหลั่นตามบุญตามความดีของเขาสิทธิมันลดหลั่นได้แต่ rights นี่ไม่มีลดหลั่นคุณอาจคิดผมคิดมากคิดตามศัพท์ผมไม่ได้บอกว่าคน conscious แต่มันสะท้อนว่าความคิดมันไม่ได้หายไปหมดRule of Law ของไทยจึงเป็น Rule of Law ที่บุคคลไม่เสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมายอันสุดท้ายความยุติธรรมจูสในหลักจูโดคริสเตียนเนี่ยมันหมายถึงการต้องมี retribution คนที่ทำผิดต้องเจอความผิดของไทยบอกว่าจูสหรือจัสเนี่ยมาเป็นแบบไทยคือยุติธรรมธรรมะแปลว่าอะไรธรรมะไม่ได้แปลว่า retribution หรือถึง retribution ก็เป็น retribution ในความหมายใช้กฎแห่งกรรมjustice just need retribution คือลงโทษแต่ธรรมะโดยศัพท์ของมันรากที่ถึงที่สุดคือกลับคืนสู่ normalcy คราวนี้ต้องถามต่อ what is normalcy for buddhism what is normalcy for sanskrit culture hinduism and others normalcy ของ buddhist hindu คือ orderly society แม้กระทั่งยุติธรรมเนี่ย ultimately กับสู่ ordered society หมายถึงกับสู่ภาวะปกติที่คนมีชั้นชนตามสถานะอำนาจ